สวัสดีครับและคุณชอนนะครับ
เป็นไงบ้างครับสบายดีไหมครับสบายดีนะครับคิดถึงเหมือนกันนะครับครั้งล่าสุดมาสระบุรีเมื่อไหร่นะครับฮะ7มิถุนายนกี่เดือนแล้วอ่ะ2เดือนนะครับมองไปมองมาก็น่าคุ้นๆอย่างนี้ฮะไม่คุ้นใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวมีอีกงานไปไหมโอ้ก็ดีใจนะครับได้มาเจอแฟนๆนะครับชาวสระบุรีนะครับกะว่าคงจะต้องมีกลิ่นปั๊บมาฝากหรือเปล่ามีหรือเปล่าเพราะว่าเวลาไปที่ไหนทุกคนจะต้องเอาของแบบขึ้นชื่อมาฝากใช่ไหมครับหรือจะซื้อเป็ด MK ให้ก็ได้กินได้ครับกินได้ชอบกินนะครับครับผมนี่ไงคอนโทรลเลยครับพี่น้องห้ามแย่นะครับก็มาไกลสักทีนะครับเดี๋ยวมีของเล็กๆน้อยๆมาฝากด้วยได้ไหมครับเห็นว่าเป็นยังเป็นหน้าฝนอยู่นี่เลยดีไหมแจกไงดีโอ้ยเสียวครับเฮ้ยน้ำตาไหลอ่ะทำไมครับหักอ่ะได้หักแล้วเหรอบวกแรงไงหน้าไปเลยโอ้มีสร้อยให้ด้วยเหรอครับขอบคุณมากครับแฟนบอยแล้วก็มีกระเป๋าให้ไหมครับน้องน่าจะเหมาะกับกระเป๋ามากกว่าใส่ไปโรงเรียนเหมือนไม่ค่อยอยากได้นะอยากถ่ายรูปมากกว่าโอ้วันนี้มีแฟนบอยตัวเล็กๆมาเยอะเลยนะครับโอ้มีวาดรูปจิงโจ้มาด้วยเหรอวาดเองหรือเปล่าครับแล้วเดินมาแล้วให้เซ็นละเดินกลับไปเชียร์สายให้น้องหน่อยนะครับเฮลโลสวัสดีครับโอ้มีเสื้องงเด้ด้วยเฮ้ยคอลเลกชันไหนเนี่ยขึ้นมาอันนี้เสื้องงเด้คอลเลกชันไหนครับมีไหมทำเองอันนี้เอามาให้พี่แบงค์เหรอครับให้เซ็นหรือว่าให้เลยให้เซ็นครับวาดเองเหรอครับเปล่าด้วยครับเอาแม่วาดให้ด้วยนะครับดีดีกดเขาพร้อมแล้วเอากระเป๋าไปด้วยครับฝากขอบคุณคุณแม่ด้วยคุณแม่อยู่ไหนครับ
อ๋อคุณแม่เป็นคนวาดเหรอครับช่วยกัน3คนน่ารักจริงๆนะครับขอบคุณมากครับฝากให้ล้มคุณแม่ด้วยดีกว่าเผื่อคุณแม่มีฝากล้มให้คุณแม่ด้วยนะครับดีใจมากๆเลยครับเวลามีน้องๆหรือใครก็ตามชื่อวาดรูปจิ๊กโจ้มานะครับเขาเรียกว่าแฟนอาร์ตใช่ไหมครับแล้วเราก็จะมีเพจแล้วก็มี Instagram ของแฟนอาร์ตที่รวบรวมมาครับเป็นจะสามารถติดตามกันได้ในที่ไหนนะใน IG ชื่ออะไรนะครับ TFC Fan Art หรือว่า Petrolip Fan Art อะไรอย่างเงี้ยเนาะเอาคิดไม่ได้แล้วทีนี้อันนี้คือเคยชื่อที่นี่เหรอครับเปล่านะครับครับเอ้าวันนี้มาด้วยเหรอโอ้สบายดีนะครับขอลมยาวันนี้เมื่อก่อนขึ้นนะครับแอบได้ชมคลิปอันนึงนะครับนมป่องให้ดูเป็นแบบว่ากลุ่มเต้นกันที่ MBK ว้าวไปซ้อมกันยังไงตั้งแต่เมื่อไหร่ครับฝากขอบคุณด้วยนะครับฝากข้อความนี้ถึงเขาด้วยนะครับบอกว่าได้เห็นแล้วทุกคนเต้นเก่งมากๆนะครับแล้วก็ประทับใจจริงๆนะครับทุกคนไปซ้อมกันมาแบบอย่างตั้งใจเลยนะครับแล้วก็ทุกคนเต็มที่มากๆนะครับก็น่ารักจริงๆนะครับไม่ชวนเลยนะครับอยากจะไปเต้นด้วยฮะเต้นไหวเห็นว่าเต้นเพลงใหม่ของเราด้วยใช่ไหมครับท่าเต้นก็ไปคิดกันใหม่เพราะว่าของเรามันก็ไม่มีท่าขนาดนั้นนะครับขอบคุณมากๆนะครับฝากบอกเพื่อนๆด้วยนะครับโอเคฟังเพลงอะไรดีขอล้มพี่น้องให้ใครดีI'm not afraid to die.
แล้วที่สองไม่ช่วยน้องเลยครับ I want to knowI'm not afraid to die.
อันนี้ต้องขอ
ขอบคุณทางทางงานนะครับอันนี้ต้องขอบทางงานนะครับคุณจับให้นะครับไปใช้ได้เหมือนกันแหละให้น้องให้น้องให้น้องฝากให้น้องครับฮึบชิมลองเคี้ยวให้ดูหน่อยสั่งแล้วเหรอสั่งใหม่ด้วยไหมไหนไหนดื่มแล้วเคี้ยวให้ดูหน่อยได้ไหมครับเร็ว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 อะไรนะครับก็ไม่ถือปั๊มนี้ให้พี่สั่งเคี้ยวดูโอ้ยชิกลิ่นไอ้เหมือนเคี้ยวหอมแหมลองชิมหน่อยสิหุ้นเต็มคอเลยมากไปหน่อย อร่อยจริงๆครับเชียร์ไหมครับขอความหน่อยนะครับขอความหน่อยก็ขอบคุณนะครับชาวสระบุรีนะครับแล้วก็ขอบคุณงานมอเตอร์โชว์2017สระบุรีนะครับ25-3ตย.ก็เดี๋ยวคิดว่าน่าจะมีศิลปินคนอื่นมาร้องเพลงด้วยไงก็ถ้าเกิดที่คนว่างมาเชียร์กันด้วยนะครับลำยองหายทองคำด้วยเหรออ๋อโทรศัพท์สัญญาณเอสสัญญาณก็ดีนะขายของขายก็ดีสองอย่างนี่แหละไม่ใช่จะมาเพื่อมาพี่นะเดี๋ยวเราให้เขาร้อนฉันแล้วไปพูด ทางพี่บริเวณนั้นไลฟ์กระดุดสะดุดนะครับ ถ้าสะดุดแนะนำ AIS Advanced แรงชาติโทษไทยเลย นะครับ สามารถมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเราได้นะครับขายก็คือสองอย่างขายมากเลยครับผมเซนเซอร์ที่ชื่อเซนเซอร์ที่ชื่อเอ้ยเซนชื่อที่ชื่อมาเซ่เซ็นตรงไหนดีครับ
สุดเลยนะจริงๆนะทุกวันนี้ก็เหมือนมา meet and greet กันนะมันไม่ใช่คอนเสิร์ตใช่ไหมให้เซ็นเหรอมันจะเซ็นยังไงดีได้ที่นั่นเดี๋ยวเซ็นตอนแรกแล้วกันนะครับที่นั่นเดี๋ยวเรามาร้องเพลงนี้กันเร็วI'm not afraid to be me.
ขอบคุณมากมากครับค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณแป้งผลิตโชคอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะโอ้โหน่ารักมากมากเลยนะคะเห็นบอกว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยนะคะคุณแป้งได้เคยมีโอกาสมาสลับเรียนอยู่แล้วครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกของโรบินสันป่ะคะใช่ครับน่าจะเป็นครั้งแรกของโรบินสันค่ะแล้วเป็นไงบ้างวันนี้นี่รู้ไหมนุชนุชาเขามากันตั้งแต่7 โมงเลยนะคะแป้งอ๋อนะคะเป็นแบบเป็นศิลปินนะคะที่มีแฟนคลับนี่นะคะติดตามเยอะมากๆแล้วก็มีแฟนคลับจำนวนมากเลยอยากจะให้เนี่ยนะคะคุณเป๊กหรือว่าผลิตเนี่ยบอกอะไรกับแฟนคลับนะคะที่ติดตามเรามานะคะนานมาแล้วจนถึงตอนนี้และเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีไปที่อื่นต่ออีกครับเดี๋ยวมีที่กรุงเทพต่อครับค่ะจะตามไปไหมคะน่ารักมากก็จะบอกทุกคนเลยว่ามาร่วมสนุกกันได้แต่ว่าก็เอาที่ตัวเองกำลังสบายนะครับถ้าเกิดทุกคนลำบากก็ไม่เป็นไรลำบากไหมเอาที่ตัวเองสนุกหรือว่าสะดวกนะครับเดี๋ยวจะลำบากกันนะครับตั้งแต่สะดวกแบบนี้สะดวกแบบนี้เออนุ๊กนะคะเป็นไงเป็นไงผลิตน่ารักไหมคะจะรับไปอีกนานไหมคะน่ารักมากมีเรื่องครับหาอะไรนะมีเรื่องครับยังไม่มีเดี๋ยวจะมาขออาศัย FC ของผลิตเนี่ยค่ะได้ไหมคะโอ้ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากเอาละค่ะแต่ว่าในโอกาสสุดท้ายนี้นะคะก็เดี๋ยวเราต้องขอเรียนเชิญผู้บริหารขึ้นมาบนเวทีนะคะต้องขอเรียนเชิญนะคะคุณรสพลกันทัวร์นะคะผู้จัดการทั่วไปค่ะของโรบินสันไลฟ์สไตล์สลับบุรีด้านบนเวทีนะคะเพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึกค่ะน่ารักเนาะเข้าใจละว่าทำไมถึงรักมากค่ะค่ะค่ะแล้วก็ในโอกาสนี้นะคะเรียนเชิญคณะผู้บริหารค่ะโรบินสันสลับบุรีนะคะด้านบนเวทีค่ะถ่ายอีก1 ช็อตนะคะขออนุญาตนะคะทุกคนเดี๋ยวผลิตต้องรีบไปละนะถ้างั้นเราปล่อยให้ผลิตไปดีไหมเดี๋ยวเขาจะไม่ทันเดี๋ยวเขาต้องไปที่อื่นอีกเนี่ยนะคะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวผลิตก็ใครจะติดตามนะคะไปกันอีกนะคะก็ไปติดตามกันได้เลยแต่ว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะไปผลิตโชคด้วยหน้ากากจิงโจ้นะคะวันนี้มาที่โรบินสันไลฟ์สไตล์สลับบุรีนะคะรู้สึกว่าโหมีความสุขกันมากๆทั้งคนสลับบุรีแล้วก็ทั้ง FC ทั้งนุชนุชานะคะที่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็มาจากต่างจังหวัดไกลๆด้วยต้องขอบพระคุณมากๆเลยค่ะลากันไปขอเสียงปรบมือกับแบ็คผลิตโชคขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่มานะครับกลับบ้านดีๆนะครับว่าเจอกันใหม่นะครับ I love you ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอะไรอ่ะไม่อยู่ด้วยกันก่อนหรอวันนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะน่ารักกันมากเลยทุกคน Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you เอาละค่ะ9 สิงหาคมที่ผ่านมา
านะคะก็เป็นวันคล้ายวันเกิดนะคะของผลิตนะคะที่รักของทุกคนนั่นเองวันนี้นะคะบรรดาแฟนคลับนะคะนุ่นนุชาของผลิตนะคะก็มาเซอร์ไพรส์วันเกิดด้วยน่ารักมากนะคะก็ยังไงนะคะมั่นใจเลยเนาะว่าจะต้องติดตามกันเดี๋ยวเขาชอบไปที่อื่นอีกนะคะเสียดายจังเลยแต่ไม่เป็นไรยังไงแล้วก็นุ่นนุชาก็ติดตามนะคะผลิตของทุกคนไปนะคะกันต่อแล้วกันแต่ว่าในช่วงนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยที่มาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเรานะคะกับวันนี้ค่ะโรบินสันมอเตอร์โชว์2017นะคะงานของเราค่ะจะมีไปจนถึงวันที่3กันยายนนี้ฝากไว้นิดนึงแล้วกันว่าวันที่1กันยายนค่ะทุกคนจะเจอผู้สาวขาเลาะนะคะลำไยไหทองคำนะคะเวลา6 โมงเย็นค่ะวันนี้เราลากันด้วยภาพความน่ารักความประทับใจกับตัวคนคนนี้ค่ะนัก